เกิดขึ้นกับบ้านเรานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยค่ะว่าหลังจากที่ EU ปลดล็อกใบเหลืองให้ภาคการประมงของบ้านเราทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไรและอะไรบ้างที่เราต้องรักษาเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันค่ะกับคุณมงคลสุขเจริญคณานะคะท่านเป็นนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะหลังจากที่ EU ประกาศปลดล็อกใบเหลืองอยู่บ้านเราเนี่ยค่ะจะส่งผลดีอย่างไรต่อภาคประมงของบ้านเราบ้างคะท่านนายกคะอ๋อครับจะเป็นผลดีต่อพี่น้องชาวเมืองว่าภาคนี้ติดเรามา3 ปีแล้วซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะแต่ตรงนี้ถือว่าต่างประเทศยอมรับเราหมดแล้วนะว่าจะเป็นเรื่องประมงผิดกฎหมายการค้ามนุษย์อะไรตัวเนี้ยนะเราก็ถือว่าเราสามารถทำสำเร็จได้ถามว่าประโยชน์ใครจะได้รับอันนี้เราพูดถึงประโยชน์ที่ได้คือหนึ่งเลยครับประเทศชาติได้รับแน่นอนนะฮะเพราะว่าภาพลักษณ์ของการจะประมงของไทยเนี่ยมันจะเป็นภาพรวมในการดีขึ้นนะแล้วเราก็สามารถเอาจุดแข็งตรงนี้มาเป็นประโยชน์ประเทศชาติได้ครับครับผมย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เห็นการปรับตัวของการทำประมงในบ้านเรานะครับเล่าให้ฟังหน่อยนะครับสิ่งหลักๆที่เราปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสากลมีอะไรบ้างครับท่านครับครับก็สิ่งแรกเลยเนี่ยนะก็คือว่าเราเนี่ย นะเราทำการประมงโดยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีการควบคุมดูแลนะในการตรวจสอบต่างๆยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับเราปล่อยปากละเลยมานานเนี่ยเรือประมงเองเนี่ยบางลำก็มีทะเบียนเรือไม่มีใบอนุญาตไม่ตรงอะไรต่ออะไรนะและการจัดระเบียบเรือจำนวนเรือเนี่ยมันก็มีความซ้ำซ้อนมีเรือมีทะเบียนเรือ1 ลำนะแต่มีเรือหลายลำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีการควบคุมตรวจสอบอันนี้เราหลังจากที่เราจัดระเบียบมาเนี่ยก็4 ปีเนี่ยมันก็อยากเข้าล็อกเข้าที่เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีจำนวนค่อนข้างมากนะแล้วเราก็มีประมงขนาดใหญ่ที่ไปนอกน้ำเนี่ยซึ่งก็ไอ้ระบบการดำเนินงานตามในปีที่ผ่านมาก็เป็นในลักษณะทำกันแบบง่ายๆไม่มีความยุ่งยากอะไรก็คือไปจับปลามาแล้วก็แปรรูปซึ่งก็ไม่มีการตรวจสอบย้อนกลับว่าปลาที่ไปจับมาเนี่ยไปขโมยเข้ามาหรือเปล่าไปจับเข้ามาโดยถูกต้องไหมไอ้อย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทางยูก็มองว่าไอ้เราเนี่ยไปทำการประมงผิดกฎหมายไร้การรายงานขาดการควบคุมซึ่งไอ้สามตัวเนี่ยเราได้ทำหมดแล้วนะครับในเรื่องของการทำประมงผิดกฎหมายเนี่ย ต่อทรัพยากรเนี่ยเราแก้เบ็ดเสร็จแล้วเราสองการ การติดตามรายงานเนี่ยเราก็มีระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับแล้วก็การควบคุมเนี่ยเราก็มีระบบติดตามเรือ VMSซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราได้ทำมา 3-4 ปีเนี่ยถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วครับในช่วงเวลาของการพัฒนาในภาคการประมงไทยนะคะที่จะแก้ปัญหาให้มันผ่านพ้นมาและมาสู่ความสำเร็จในวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่มันดีขึ้นเนี่ยอยากจะให้ทางคุณมงคลนะคะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรพอจะอธิบายให้เราเห็นเป็นตัวอย่างได้ชัดเจนไหมคะอย่างเช่นเรื่องของอวนความเข้าใจของชาวประมงเองหรือว่าปัญหาของแรงงานที่เคยอยู่ในภาคการประมงแล้วเขาอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเหล่านี้ได้รับการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคะคือไอ้ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็มีไม่ได้มีการควบคุมการทำประมงเลยชาวประมงเนี่ยพาณิชย์ก็เข้าไปทำการประมงชายฝั่งรับรอบทำการประมงในพื้นที่อนุรักษ์บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่มีการควบคุมอันนี้มันก็จะทำให้ประมงพื้นที่ชายฝั่งต่างๆเนี่ยเขาเดือดร้อนโดยเฉพาะประมงพื้นบ้านนะที่เขาได้รับผลกระทบจากการที่เรือประมงพาณิชย์ที่ไม่ดีแล้วผมว่าประมาณสัก 1-2% เท่านั้นแหละพอเข้าไปเนี่ยก็ไปทำลายทำให้เกิดปัญหาไอ้ตัวเนี้ยทรัพยากรชายฝั่งเนี่ยก็ถูกทำลายไปก็ทำให้ทรัพยากรสูญหายไปอันที่สองก็คือเรื่องของการควบคุมตรงนี้เนี่ยเราก็มีส่วนในการช่วยกันดูแลนะโดยเฉพาะส่วนราชการเองก็ทุกหน่วยงานนะเพราะก็มีระบบติดตามเรือ VMS เนี่ยก็ทำให้เรือประมงที่เคยจะเข้าไปลักลอบทำประมงเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้ไอ้ส่วนทรัพยากรเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆฟื้นนะเพราะว่าไอ้ส่วนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการจัดระเบียบเนี่ยเราก็ยังมีบางส่วนที่เป็นปัญหาอยู่เช่นประมงพื้นบ้านเนี่ยเราก็ยังต้องไปมีการพูดคุยในส่วนของการดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูท้องทะเลกลับคืนมาอันนี้ก็เป็นความ
ท้าทายของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องเข้าไปดูแลในส่วนนี้นะครับครับผมตอนนี้เองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีที่จะเดินหน้านะครับก็เราเห็นความที่จะเดินหน้าปลดล็อกใบเหลืองอย่างสมบูรณ์ในอนาคตเนี่ยนะครับท่านครับแต่ว่าท่านกำลังคาดการหรือว่ามองเห็นความหวังอะไรบ้างสำหรับการส่งออกสินค้าประมงของไทยไปยังสหภาพยุโรปครับก็สินค้าประมงของไทยเราเองเนี่ยนะหนึ่งเลยเราก็มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะก็ดือหนึ่งสินค้าประมงIUU 2สินค้าไอที่ใช้แรงงานทาสเนี่ยเราก็ปลดล็อกพวกนี้หมดแล้วในส่วนของเรื่องแรงงานเนี่ยเราก็มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแรงงานบังคับแรงงานค้ามนุษย์เนี่ยเบ็ดเสร็จหมดแล้วรวมทั้งรัฐบาลก็มีนโยบายในการรับรองอนุสัญญา4188ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องของการดูแลสิทธิแรงงานต่างๆเนี่ย ไอตรงเนี้ยถือเป็นตัวการันตีให้กับประเทศไทยในการที่สากลเขายอมรับอันนี้ถามว่าในส่วนของข้อดีก็คือชาวมงเนี่ยก็จะได้ไม่ขาดแคลนแรงงานนะประเทศต้นทางที่ก็จะส่งแรงงานให้กับเราเนี่ยเขาก็จะได้มั่นใจเพราะว่าให้เราเรื่องที่เรามีภาพลบต่างๆเนี่ยเราก็สามารถปลดล็อกได้หมดแล้วเนี่ยประเทศต้นทางไม่ว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเองนั้นเนี่ยเขาก็สามารถส่งแรงงานมาทำงานในภาคประมงเราได้อย่างสบายใจอีกการหนึ่งในเรื่องของการส่ง ส่งออกสินค้าเนี่ยเราก็จะทำให้เรามีจุดแข็งมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะยกตัวอย่างเช่นประเทศเวียดนามหรือประเทศกัมพูชาหรือเมียนมาหรือมาเลเซียอะไรพวกนี้นะเราก็ถือว่าเราได้แก้ไขปัญหาล้ำหน้าไปแล้วนะเพราะว่าเวียดนามเองพวกนั้นได้ใบเหลืองและขอเวลา8ปีในการแก้ปัญหาใบเหลืองเนี่ยทำให้นักลงทุนที่คิดว่าจะไปลงทุนอุตสาหกรรมประมงเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องหันย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในประเทศไทยเพราะเราถือว่าเราได้รับการการันตีทั้งของเรื่องของการทำประมงผิดกฎหมายและการทำมนุษย์เบ็ดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตรงเนี้ยก็ทำให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้นซึ่งเราล้ำหน้ากับประเทศเพื่อนบ้านไปไกลหลายปีแล้วอย่างนี้ดีกว่าเจ๋งเลยถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของเราเลยนะครับอะไรนะถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของเราเลยนะครับท่านครับใช่ครับตอนนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราไปแล้วนะตอนนี้เราก็จะต้องทำยังไงที่เอาจุดแข็งเนี่ยเรามาใช้ประโยชน์ให้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นภาคประมงของเราเองเนี่ยเราจะต้องมาพูดคุยกันว่าเราจะทำไงให้จุดแข็งของเราเนี่ยมีความโดดเด่นนะเรื่องสินค้าประมงเราเนี่ยเรายกระดับแล้วได้มาตรฐานแล้วได้ราคาให้กับพี่น้องชาวประมงอันที่สองเราจะทำไงให้มีการเพิ่มฟื้นฟูท้องทะเลซึ่งให้ทรัพยากรกลับมามีความสมบูรณ์มากขึ้นอันตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องมีการพูดคุยกันอีกระยะหนึ่งนะเพราะว่าทรัพยากรของเราเองนั้นเนี่ย 3-40 ปีเนี่ยเราก็มีการปล่อยปละละเลยนะรัฐบาลในอดีตเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาทรัพยากรลดน้อยถอยลงไปจำนวนมากทีเดียวนะครับท่านนายกคะกว่าจะมาถึงวันนี้วันที่มีข่าวดี EU ปลดล็อกใบเหลืองให้กับบ้านเราเนี่ยเชื่อว่าการทำงานที่ผ่านมาทุกๆฝ่ายก็น่าจะเหน็ดเหนื่อยไม่ต่างกันนะคะแต่ว่ามีปัญหาอะไรไหมคะที่อยากจะให้ภาครัฐลงมาดูแลเพิ่มเติมอะค่ะเพื่อที่จะให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นข่าวดีในวันนี้ได้คงอยู่ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะครับก็สิ่งแรกเลยที่อยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนนะต้องปี58มาก็คือเรือประมงที่เขาถูกจอดมาตั้งปี58นะครับที่เขาไม่ได้ไปขอใบอนุญาตทำการประมงตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เราก็มีการพูดคุยกันตั้งแต่ต้นว่ารัฐบาลจะนำเรือออกจากระบบแต่ระยะเวลาในการเยียวยาตรงเนี้ยมันนานเกินไปจริงๆเนี่ยถ้าปี59ได้มีการซื้อเรือมันก็ผ่านพ้นไปเนี่ยพี่น้องชาวประมงที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะสามารถมีเงินทุนไปทำอาชีพอื่นได้นี่สินเขาไม่ได้ปลดแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่านี่สินเขาค้างมา 3-4 ปีทำให้ไอ้ดอกเบี้ยไอ้นี่สินเขาเพิ่มขึ้นมาก็ทำให้เขาได้เงินไปเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในการที่จะไปใช้หนี้รวมทั้งไปประกอบอาชีพใหม่อันที่สองก็คือเรือที่มีใบอนุญาตที่เห็นกฎระเบียบที่เข้มงวดเนี่ยนะก็อยากจะออกจากระบบซึ่งตรงนี้เราก็ได้ดำเนินการในส่วนของกระทรวงเกษตรนะแล้วก็ท่านรองนายกพลเอกจัดใจเนี่ยนะในการที่จะนำเรือออกจากระบบชุดนี้ที่จะนำเข้าครม.เนี่ยก็อยากจะให้รัฐบาลอนุมัติในการจัดซื้อนำเรือออกนอกระบบให้สมบูรณ์แต่เนี่ยเรือที่เหลืออยู่เนี่ยนะเขาก็จะประกอบอาชีพได้
ได้ไปปกติสุขนะก็คือไม่ต้องถูกลดวันนำกระมงเพราะของเดิมเนี่ยเราถูกลดวันนำกระมงเหลือปีนึงทำกระมงได้7 8เดือนแต่เราต้องมีรายจ่ายถึงทั้งปีเนี่ยเรามีปัญหาก็คือพี่น้องชาวมงเขาก็เดือดร้อนในเรื่องของการที่ทำให้เขามีผล ขาดทุนมา3ปีแล้วอันเนี้ยก็น่าจะแก้ไขปัญหาในเรื่องตรงนี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทีเดียวก็จะทำให้ระบบการประมงของไทยมีความยั่งยืนนะครับครับได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับคุณมงคลสุขเจริญคณานะคะนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนะคะคือเบื้องต้นหลังจากได้รับข่าวดีเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ช่วยแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ของบ้านเรานะคะภาคการประมงที่อาจจะอยู่ในสายตาของต่างชาติไม่ได้มาตรฐานมีปัญหาแรงงานปัญหาอะไรแอบแฝงอยู่ในส่วนนี้เลยกันมานานหลายสิบปีครับในส่วนนี้ก็ได้รับการแก้ไขปัญหากันไปแต่ว่าก็ยังต้องลุยกันต่ออีกใช่ไหมครับ